อีกหนึ่งแนวทางที่วันนี้มีการพูดคุยกันนะคะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก็ออกมาตรการปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วคาดว่าจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นได้อีกสัก 80,000 ตันต่อปีค่ะวันนี้นะคะนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.มีมติแผนปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากร้อยละ 6.6 ในปัจจุบันมาเป็นร้อยละ 6.9 ซึ่งจะสามารถช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นได้อีก 80,000 ตันต่อปีค่ะโดยขั้นต้นนะคะจะบังคับใช้มาตรการเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 6.8 ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะผู้ผลิตไบโอดีเซลและผู้ค้าน้ำมันจะร่วมกันซื้อน้ำมันปาล์มดิบอีกประมาณ 15,000 ตันนอกจากนี้กบง.ยังได้รับรายงานจากกรมธุรกิจพลังงานถึงความร่วมมือจากทั้งขสมก.แล้วก็บขส.ในการทดลองใช้น้ำมันดีเซล B20 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา1เดือนนะคะโดยมีแผนงานใช้น้ำมันดีเซล B20 ในปริมาณ7ล้านลิตรต่อเดือนค่ะส่งผลให้ประมาณการใช้น้ำมันดีเซล B20 ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ20ล้านลิตรต่อเดือนค่ะทั้งนี้ตามแผนงานจะช่วยดูดซับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศด้วยการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในสัดส่วนสูงที่สุดนี้เนี่ยนะคะจะสามารถใช้น้ำมันปาล์มดิบในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วได้ประมาณ 1.3 ล้านตันหรือว่า 1 ล้าน 3 แสนตันต่อปีและใช้น้ำมันดีเซล B20 เพิ่มขึ้นอีก 0.6 ล้านตันหรือว่าประมาณ 6 แสนตันต่อปีรวมเป็น 1 ล้าน 9 แสนตันต่อปีจากปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศประมาณ 2 ล้าน 5 แสนตันต่อปีค่ะ